เอาไปดูกิจกรรมดีๆที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเขาจัดขึ้นมาเพื่อน้องๆ นะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเขาได้เป็นจัดเป็นกิจกรรมเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆในหุบเขาสแกรราดนะครับภายใต้กิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันปันรักปันสุขปันน้ำใจให้น้องครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเข็มนะครับตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายสมภพมุกดาสนิทในอำเภอวังน้ำเขียวร่วมกับพันตำรวจเอกสุภชัยวิบูลสุขสันต์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุดมทรัพย์ได้นำข้าราชการตำรวจและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่เนี่ยนะครับไปเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆนักเรียนรวมไปถึงคุณครูด้วยนะครับจำนวน50คนซึ่งเมนูที่เด็กๆเขาเรียกร้องมาเลยนะครับให้พี่ๆจัดให้เนี่ยนะครับไก่ทอดนะพิซซ่านะครับแล้วก็ขนมโดนัทนะครับเป็นสิ่งที่น้องๆเขา request หรือว่าเรียกร้องมาเลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ไปจัดหามาให้กับน้องๆด้วยสำหรับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็มนะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งอยู่ในหุบเขาผืนป่าสแกราดซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารทางด้านครอบครัวของน้องๆนักเรียนส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากจนนะครับจึงทำให้โรงเรียนเนี่ยอาจจะขาดแคลนในหลายๆเรื่องครับครับโชคดีเมื่อเที่ยงผมกินไก่เจ้านี้มาเลยไม่ค่อยอยากเท่าไหร่